เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเหตุการณ์ที่ฟาดิโก้บาลเบเดนะครับเข้าไปทำลายร่างกายอเร็กบาเอน่านะครับหลังจากเกมที่เรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านแพ้บีเรอัลไป2-3ซึ่งหลังจากจบเกมนั้นนะครับฟาดิโก้บาลเบเดนะครับได้ไปดักรออเร็กบาเอน่าที่ลงจอดรถสุดท้ายได้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเป็นบาลเบเดนะครับชกเข้าไปที่ใบหน้าของบาเอน่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเริ่มต้นจากเกมโกปาเดเลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นเกมที่เรอัลมาดริดเจอกับบีเรอัลนะครับแล้วในเกมนั้นนะครับเป็นการกันระหว่างบาเอน่ากับบาลเบเดซึ่งหลังจากปะทะกันเสร็จนะครับบาเอน่านะครับก็พูดประโยคหนึ่งใส่เบเดนะครับบอกว่าร้องไห้ออกมาเลยลูกมึงเนี่ยไม่ได้เกิดหรอกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคำที่รุนแรงนะครับซึ่งบาลเบเดเนี่ยเพิ่งเสียลูกไปจากการที่ภรรยาพี่แกได้แทงลูกซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับทำให้บาลเบเดเนี่ยโกรธอย่างมากนะครับแล้วเก็บความแค้นในใจไว้เรื่อยมาจนล่าสุดนะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรอัลมาดริดเจอกับบาร์เซโลน่าอีกครั้งในเกมลีกซึ่งตอนบาลเบเดกับบาเอน่าเจอกันในสนามนะครับบาลเบเดก็บอกว่ากูยังไม่ลืมเรื่องที่มึงพูดกูในวันนั้นนะวันนี้มึงเจอกูแน่ซึ่งในเกมตลอดการแข่งขันนะครับก็ไม่มีจังหวะไหนที่บาลเบเดทำฟาวล์บาเอน่าถึงขั้นรุนแรงเลยจนกระทั่งจบเกมนะครับบาลเบเดนะครับไปดักรอบาเอน่าที่ลงจอดรถบัสพอบาเอน่ามาถึงนะครับบาลเบเดก็รีบเข้าไปเลยแล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าของบาเอน่านะครับก่อนจะพูดว่าครอบครัวเนี่ยต้องมาก่อนและเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าพี่แกน่าจะแค้นจัดนะครับไปพูดกระทบจิตใจพี่แกแบบนั้นนะครับซึ่งในเหตุการณ์นั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาห้ามแล้วก็แยกพี่แกทั้งสองคนออกจากกันซึ่งทางตำรวจก็มีภาพเหตุการณ์ระหว่างบาเอน่ากับบาลเบเดด้วยหลังจากแยกย้ายกันไปนะครับทางฝั่งของบาเอน่านะครับก็ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลนะครับบอกว่าเขาเนี่ยเสียใจมากกับสิ่งที่เขาได้รับและเขายังบอกอีกว่าเรื่องราวที่เป็นข่าวทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องเท็จหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่แกไม่ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องจริงทางฝั่งของบาลเบเดนะครับตอนนี้ยังไม่มีการตอบโต้ใดๆนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับส่วนฝั่งของทางสโมสรทั้งสองฝั่งอย่างบีเอฟเรอนะครับจะไม่มายุ่งเกี่ยวใดๆจะปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับพูดง่ายๆคือให้ตำรวจดำเนินเรื่องนะครับส่วนเรอัลมาดริดก็บีเรอัลก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆเพราะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในสนามบอล นะครับมันเกิดขึ้นนอกสนามบอลโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่พอสมควรนะครับที่นักเตะอีกคนนึงไปต่อยนักเตะอีกคนนึงแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันมีเหตุนะครับที่ต้องไปทะเลาะวิวาทกันทางฝั่งของบาเอเดก็บอกว่ามันเกิดจากที่บาเอน่ามาด่าครอบครัวเขาส่วนทางฝั่งของบาเอน่าก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรใดๆเกี่ยวกับครอบครัวของบาเบเดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงจะไม่มีหลักฐานอะไรก็จริงนะครับแต่การที่บาลเบเดทำอย่างนี้นะครับโอ้โหผมเชื่อเลยว่าบาเอน่าน่าจะพูดจริงนะครับน่าจะมาด่าครอบครัวของบาลเบเดจริงนะครับโอ้โหไม่งั้นไม่น่าจะถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้ปกติบาลเบเดก็ไม่ใช่คนใจร้อนอะไรนะครับแต่ถ้ามันด่าขนาดนี้นะครับโอ้โหบอกเลยผมก็ไม่ไหวนะครับมาด่าครอบครัวแล้วก็ด่าคนที่เรารักแบบนี้มันโอ้โหมันสุดจริงๆนะครับสุดท้ายก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะจบกันยังไงจะโดนแบนจะโดนปรับกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับความรุนแรงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่เป็นทางออกที่ไวที่สุดนะครับ